สวัสดีค่ะจากวลัยวงพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูต้นหมากเหลืองกันนะคะหมากเหลืองอันนี้ก็คุณครูสุนทรได้ส่งเมล็ดพันธุ์มาให้นะคะก็ได้เพาะไว้นะคะก็จะมีเหลือต้นที่สมบูรณ์จริงๆนะคะเขาก็จะไม่ตายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแยกย้ายใส่ถุงกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะแยกกอได้แบบนี้นะคะต้นละ1นะคะอันนี้บาลังพยอมจะเพาะใส่ตะกร้าที่มีรูทะลุนะคะแล้วก็เอาไปตั้งไว้บนโฟมนะคะบนแผ่นโฟมนะคะเมื่อรากเขาทะลุมาเขาก็จะลงไปอยู่กับแผ่นโฟมรากเขาจะไม่ยาวนะคะคือเขาจะทะลุแผ่นโฟมจะแทงไปในเนื้อโฟมนะคะเมื่อเราดึงออกขึ้นมาก็จะไม่ขาดนะคะอันนี้ก็เป็นการทดลองเหมือนกันนะคะว่าถ้าเราใช้โฟมรองรากเขาลงไปนี้จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้นโตสามารถที่จะย้ายได้แล้วนะคะมาลายองพยอมก็จะมาใส่ถุงดำนะคะถุงดำนี้ก็จะประมาณ4นิ้วนะคะนี่ค่ะรากของเขาจะยังไม่ทะลุมานะคะแล้วก็จะใส่ลงไปแบบนี้นะคะใส่ดินลงไปถ้าเขาเจริญเติบโตขึ้นมาเราถึงจะเปลี่ยนถุงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะใส่ถุงให้ใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการแนะนำของคนที่เขาทำประเภทต้นปาล์มนะคะต้นปาล์มขายเขาแนะนำมาแบบนี้นะคะว่าถ้าเราใส่ถุงใหญ่ครั้งเดียวเลยนั้นจะทำให้ต้นไม้ไม่ค่อยเจริญเติบโตนะคะเขาบอกแนะนำมาว่านี่ค่ะรากเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาแนะนำให้ใส่ถุงพอดีกับต้นนะคะแล้วก็ค่อยๆเมื่อต้นเขาเจริญเติบโตสูงขึ้นมาเราก็เปลี่ยนถุงใหม่เพื่อขยายรากนะคะก็เป็นการแนะนำที่ดีมีคุณค่าเราเป็นมือใหม่หัดปลูกเราก็ต้องทดลองทำแบบเขาไปบ้างนะคะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ทดลองว่าสิ่งที่เขาบอกมานั้นจริงดังที่เขาบอกมาหรือเปล่านะคะถุงเราก็จะซื้อถุงดำแบบนี้มานะคะกิโลหนึ่งตอนนี้80บาทนะคะถึง85บาทนะคะแต่ละร้านราคาไม่เท่ากันนะคะแล้วคุณภาพถุงก็ต่างกันด้วยนะคะบางร้านราคาถูกแต่คุณภาพถุงบางมากนะคะใช้ได้แค่คราวเดียวนะคะก็เละเลยนะคะฉีกปนยุ่ยนะคะอันนี้บาลังพยอมซื้อมาในราคา80บาทกับ85บาทนะคะซื้อมาใน2ราคานะคะถุงก็เนื้อต่างกันนะคะแต่ไม่ว่าจะถุงเบอร์ไหนนะคะเขาขายเป็นกิโลละ80บาทกับ70บาทแล้วก็85บาทแต่คุณภาพของถุงนั้นต่างกันนะคะแต่ไม่ว่าจะราคาไหนแล้วก็ทำด้วยคุณภาพส่วนอันนี้ที่ชั้นนี้ก็คือจะปลูกในสวนนะคะจะปลูกในสวนไว้ให้สวยงามนะคะเพราะว่าหาซื้อข้างนอกก็หาซื้อยากหรือมีคุณภาพก็ไม่ค่อย
ไม่ค่อยถูกตาถูกใจนะคะเมื่อวันก่อนก็มีคนมาติดต่อเหมือนกันอยากได้หมากเหลืองอยากได้100ต้นอยากได้ต้นแค่หัวเข่าก็บอกว่ายังไม่มีแล้วก็ช่วงนี้ต้นไม้ก็หายากด้วยก็แนะนำว่าให้ลองเสิร์ชหาดูอาจจะมีแหล่งที่เขาเพาะจำหน่ายโดยตรงเลยเพราะที่บ้านพยอมนี้ก็เมล็ดพันธุ์เราไม่ได้มีเองอันนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์มาจากคุณครูสุนทรนะคะได้แบ่งปันให้มาก็พอดีเลยอยากได้มาปลูกในสวนอันนี้รากเขาจะมีเท่านี้นะคะนี่ค่ะเขาจะเป็นไม้แตกกอแตกคุ้มนะคะก็เรียกว่าสวยถ้าอยู่กลางแดดนี้สีเขาจะเหลืองส้มเป็นสีทองเลยนะคะแต่ถ้าอยู่ในร่มก็จะเป็นสีเขียวของบ้านแรงพยองก็มีอยู่กอหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ค่อยเหลืองเพราะว่าอยู่ในร่มนะคะตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาไว้ตากแดดหรือว่าในร่มก็เอามาจัดเป็นแนวต้นไม้ที่เฉพาะทางเดินทำไปทำมาก็ลากลงดินนะคะก็ใส่ในวงล้อยดรถยนต์ไว้อันนี้ก็รดน้ำพอประมาณนะคะอย่าให้ถึงกับน้ำมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปต้องพอดีนะคะเดี๋ยววันนี้คงจะเอาแค่ถุงดำหมดนะคะต้องไปซื้อใหม่นะคะก็คงจะได้แค่นี้ก่อนก็ยังอยู่ต้นอาจจะได้ประมาณ 40-50 ต้นนะคะก็เดี๋ยวพวกนี้ค่อยออกไปซื้อช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ใช้กระถางเพราะเป็นไม้ที่ต้องใช้ถุงอันนี้ต้นติดกันนะคะก็ใส่2ต้นคู่เลยอันนี้เราสามารถที่เราจะดัดแปลงได้นะคะสำหรับต้นไม้เราสามารถที่จะจัดตั้งแต่ต้นเล็กๆได้เลยนะคะก็ยังมีหมากนวลของคุณครูสุนทรที่ส่งมาให้อีกนั่นก็ได้หลายต้นแล้วก็ในกระถางเพาะไว้ก็คิดว่าไม่ขึ้นนะคะอยู่ดีๆขึ้นพรึบมาแน่นกระถางเอียดเลยก็ต้องเดี๋ยวต้องรอเวลาว่าจะเอาไปชำในสวนคุณตาเลยกำลังต่อท่อสปริงเกอร์อยู่นะคะพอดีมีรถเข้ามาเหยียบท่อแตกอีกนะคะตอนนี้เราก็แยกออกมาใส่ถุงดำแล้วนะคะสำหรับหมากเหลืองนะคะก็ได้ทั้งหมดเลย9ถุงนะคะ9ถุงรู้สึกว่าจะได้10ต้นนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ